สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พามาเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ค่ะมาย้อนวัยเด็กกันหน่อยค่ะทุกคนขอบอกว่าโตเกียวดิสนีย์แลนด์แบบใหญ่อลังการมากเลยค่ะทุกคนเดินขาลาก2วันเลยนะคะและนี่ก็จะเป็นภาพบรรยากาศวันแรกที่เข้าไปนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมค่ะหน้าปากทางเข้าโตเกียวดิสนีย์แลนด์เลยนะคะเป็นโรงแรมที่สวยงามมากๆเลยค่ะคิดว่าครั้งหน้าเราจะมาพักที่นี่นะคะตอนนี้เราพักอยู่ที่โตเกียวรีสอร์ทค่ะทุกคนซึ่งก็จะมีรถบัสรับส่งค่ะก็ไม่ไกลนะคะ5นาทีเองค่ะก็จะขึ้นรถไฟก็ได้นะคะทุกคนรถไฟก็จะเป็นรถไฟแบบมิกกี้แมวมิกกี้เมาส์น่ารักน่ารักนะคะแล้วคนเยอะมากค่ะคนจะใส่แบบคอสตูมนะคะวัยรุ่นทั้งหลายค่ะบางทีก็จะแต่งเป็นผีนะคะเพราะว่าตรงกับฮาโลวีนพอดีนะคะ40ปีแอนนิวเวอร์ซารีที่โตเกียวด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เราจะพาทุกคนไปชมบริเวณรอบๆก่อนนะคะก่อนที่เราจะไปต่อแถวต่อคิวเล่นเครื่องเล่นต่างๆนะทุกคนเราต้องต่อคิวเป็นอย่างต่ำ20นาทีนะคะแต่ละเครื่องเล่นค่ะแต่ว่าชมบรรยากาศข้างนอกก่อนนะคะทุกคนแบบสวยงามมากมากค่ะคลิปนี้เราก็จะไปชมบรรยากาศรอบๆเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปเล่นเครื่องเล่นแต่ละเครื่องเล่นนะคะทุกคนจะหวาดเสียวแล้วก็สนุกขนาดไหนเดี๋ยวคลิปหน้านะคะรอติดตามชมเอานี้คลิปนี้ก็ดูแบบสบายสบายตาไปก่อนนะคะอันนี้เราก็จะไปเป็นการล่องเรือค่ะขึ้นรถไฟชมป่าล่องเรือชมอะไรเขาเรียกอะไรชมบรรยากาศนะคะทุกคนเชิญชมบรรยากาศได้เลยนะคะYeah.